อาวัยชูนี่มันอะไรการสายแบบนี้แม่จะโทรไปบ้านวาชาแล้วเชียวแม่คะโทษทีค่ะแม่ก็รู้ดีนี่คะวันผมกับพี่วาชานะเจอกันทีไรก็ลืมเวลาตลอดเลยแม่รู้แม่รู้บอกมาสิวาชาน่ะเป็นยังไงบ้างอะไรอะไรมันดีขึ้นหรือยังแล้วบับนาล่ะเป็นยังไงบ้างไม่ค่ะแม่ไม่ดีเลยค่ะป้าบับนาน่ะยังโกรธพี่วาชูอยู่เลยที่จริงแล้วพี่วาชูกับพี่สาธิตน่ะอยากจะรับเด็กมาเลี้ยงนะคะแม่แต่ว่าป้าบับนาน่ะไม่ยอมเลยเพราะว่าป้าบับนาคิดว่าคนนอกน่ะไม่มีทางจะมาเป็นคนในได้เด็ดขาดและตอนนี้ในบ้านหลังนั้นน่ะก็กำลังเขม่นกันใหญ่เลยล่ะค่ะหนูไม่เข้าใจเลยจริงๆหนูน่ะห่วงพี่วาชูจริงๆนะคะแม่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแม่จะคุยเองถ้าจำเป็นน่ะแม่จะคุยกับบับนาเองด้วยช่างมันเถอะค่ะว่าแต่พี่อาชูน่ะเป็นยังไงบ้างคะแม่พี่เขาน่ะยังอยู่ที่นั่นอยู่หรือเปล่าใช่ยังอยู่ที่นั่นแหละแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีเรื่องวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นหรอกนะอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะแม่คะหนูอยากไปหาพี่อาชูจังเลยไม่ใช่ตอนนี้นี่นานแล้วที่อาชูไปที่นั่นสถานการณ์มันละเอียดอ่อนถ้าลูกไปสวิตาคงไม่พอใจอะไรอะไรมันอาจจะแย่ลงก็ได้นะไม่เอาหรอกรอสักหน่อยแล้วค่อยเจอพี่เขาแม่แม่คะแม่อยู่ไหมคะแม่วันดูพี่อาชูพี่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะเนี่ยหมายความว่ายังไงกันล่ะนี่บ้านพี่ชายเธอนะพี่เป็นสะใภ้ก็ต้องอยู่ที่นี่สิโอเคถ้ามันก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวเอาน้ำมาให้นะจ๊ะพี่คะไม่ต้องเอาน้ำมาหรอกค่ะบอกมาว่าปฏิหารนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงไม่ใช่หรอกนะวันดูเพราะความหมดทางเลือกเราก็เลยต้องมานะอันนี้วันดูไม่กี่วันก่อนแม่ประสบอุบัติเหตุนะพี่คะทั้งที่เกิดเรื่องแบบนั้นน่ะทำไมไม่มีใครบอกหนูเลยล่ะทำไมไม่มีใครบอกหนูเลยล่ะคะเนี่ยพี่อาชูหนูเป็นคนแปลกหน้าของที่นี่แล้วเหรอไม่ถ้างั้นน่ะหนูจะไม่คุยกับใครอีกต่อไปแล้วหนูก็จะไม่มาที่นี่อีกด้วยนี่วันดูไม่ใช่ว่าเราไม่อยากบอกนะแต่ว่าเรื่องมันเร่งด่วนมากเลยล่ะเราคิดว่าถ้าเราบอกแกนะมันจะทำให้แกเสียเวลาไปด้วยนะมันก็แค่นั้นเองนะคือเหตุผลทำไมถึงไม่บอกหนูด้วยเหตุผลพวกนี้ล่ะคะพี่คะหนูเป็นลูกสาวของบ้านหลังนี้นะถ้าหนูรู้หนูก็ต้องมาช่วยเหลือคนในบ้านสิคะมันถึงจะถูกต้องนะช่างเถอะค่ะพี่บอกมาเถอะค่ะว่าแม่เป็นยังไงบ้างแม่ให้พี่อยู่ที่นี่ได้ยังไงแม่ก็เหมือนเดิมนั่นแหละแม่น่ะยังคงเกลียดพี่อยู่เหมือนเดิมเลยล่ะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแม่อยากให้พี่อยู่บ้านนี้แต่ว่าพี่เนี่ยไม่ยอมไม่ว่ายังไงพี่ก็จะอยู่กับแม่จะอยู่ด้วยกับแม่ต่อหน้าแม่แล้วพี่น่ะตัดสินใจแล้วว่าจะรักษาแม่เองชิบูเอางี้เอาเงินนี่ไปนะเอาเงินทั้งหมดนี่ไปฝากที่ธนาคารฉันจะต้องไปทำธุระก่อนเดี๋ยวก่อนพี่เซ็นสลิปก่อนสิพี่ก็รู้นี่ว่าผมไม่ได้เรียนหนังสือมาผมจะไปทำธุรกรรมได้ยังไงล่ะพี่ชิบูแกนี่จริงๆเลยนะงั้นเดี๋ยวเอานี่ไปแค่นี้เหรอฉันไปเหรอไปก่อนนะผู้ใหญ่นะพูดถูกนะไม่ว่าเอกสารจะเป็นเอกสารอะไรเราก็ไม่ควรจะเซ็นชื่อมั่วๆแต่นายพลาดแล้วล่ะอาจิตคอยดูนะว่าฉันจะทำอะไรคอยดูกันแล้วกันนี่ชิบูมาทำอะไรที่ธนาคารเนี่ยเปล่าฉันมาฝากเงินนะดีนะเหมือนว่าน่าจะมีเงินเยอะเลย
ไม่ฉันเป็นแค่ลูกจ้างมันเป็นเงินของพี่มานับฉันเอามาฝากให้นะฉันมาทำธุระให้เขาก็ดีละฉันไปก่อนนะบายโอเคบายอ้าวชิบูเอาพี่สวัสดีครับสวัสดีจ้ะเธอมาได้ยังไงเนี่ยอ๋อมาฝากเงินอย่างนั้นเหรอใช่ครับฝากหรือยังล่ะเรียบร้อยแล้วครับไม่มีปัญหานะไม่มีเลยพี่แล้วเงินจำนวนเท่าไหร่เหรอจำนวนผมไม่รู้นะพี่พี่อาจิตได้เซ็นสลิปแล้วก็ฝากเงินมาให้ผมแค่นั้นเองนะครับผมก็เลยเอามาฝากผมต้องไปแล้วพี่ผมขอตัวก่อนนะพี่ผมรีบอยู่ขอตัวนะครับแปลกจังเลยนะจะฝากเงินได้ยังไงถ้าไม่รู้จำนวนเงินเรียบร้อยที่สำคัญนะจะต้องมีตัวร้ายในงานใหญ่แบบนี้ซิกเนเจอร์ตัวร้ายของเรานางปีศาจราชิกาไงล่ะโอ้โหนี่ดูมีความสุขมากเลยนะเฮ้ยแกใช้โทรศัพท์หลายสายแบบนี้เปลืองค่าโทรแย่เลยโทรหาใครกันแต่แกนอกจากลูกแกกับสะใภ้ของแกแล้วเนี่ยแกจำคนอื่นเลยไม่ได้เหรอพรุ่งนี้วันเกิดของซาชูเราก็จะต้องฉลองให้หรูหราฉันก็เลยเรียกทุกคนมาร่วมฉลองนะสิก็แค่นั้นเองแล้วแกจะฉลองคนเดียวได้ยังไงกันมานี่มาเดี๋ยวฉันจะช่วยนะไม่จำเป็นหรอกย่าของซาชูน่ะเก่งจะตายฉันจะทำเองคนเดียวเข้าใจไหมฉันน่ะไม่ต้องการให้ใครมาช่วยเหลือฉันหรอกนะฮัลโหลนี่สาวิตาพูดนะพรุ่งนี้เราจะฉลองวันเกิดให้กับซาชูน่ะวันเกิดปีแรกของเขาเลยด้วยทั้งครอบครัวน่ะพากันมาเลยนะมากินอาหารกับเค้กมาร่วมสนุกกันฉันน่ะจะพอใจมากถ้าพวกเธอกันมาทั้งครอบครัวน่ะโอเคนะมาด้วยล่ะโทรหาใหญ่ตัวร้ายประจำงานดีกว่าแปลกมากอยู่ดีๆทำไมสวิตาถึงได้อารมณ์ดีขนาดนี้โทรมาเชิญเราด้วยนะ เหมือนกับทุกอย่างจะเริ่มโอเคขึ้นแล้วสินะเนี่ย ใช่แล้วล่ะพระเจ้านะช่วยเราแล้วล่ะอันนี้มีอะไรเหรอพระเจ้าทำไมให้บอกผมด้วยสิรู้ไหมสวิตาเพิ่งโทรมาพรุ่งนี้เธอจะฉลองวันเกิดของสาชินเธอจะจัดปาร์ตี้แล้วก็เชิญเราไปที่นั่นนี่สโรชนาเป็นไปได้ยังไงสวิตาโกรธอาชูมากเธอเชิญเราได้ยังไงฟังนะคะฉันรู้ว่าเราสับสนแล้วก็งงเหมือนกันนะแต่เรื่องแบบนี้ใครจะรู้ล่ะอาชูอาจจะทำให้เธออารมณ์ดีนี่ฟังนะคะเหมือนกับว่าสวิตาน่ะจะยอมรับอาชูขึ้นมาแล้วล่ะเอานี่ดีแล้วล่ะที่มากันนะรู้ไหมสวิตาเพิ่งโทรมาพรุ่งนี้เราจะต้องไปที่นั่นด้วยเธอจัดงานวันเกิดให้กับซาชินเราจะต้องไปกันนะแม่คะถ้าป้านั่นเชิญเราก็ไปกันเถอะนะคะหนูขอไม่ไปตอนนี้น่ะหนูไม่ถูกกับป้านั่นมากเลยป้านั่นพูดไม่ดีตลอดเลยยิ่งไปกว่านั้นนะไหนจะดราม่าอีกหนูไม่ขอทนหรอกนะคะเอานี่ไม่มีอะไรหรอกอาชูก็อยู่ที่นั่นด้วยนะทุกอย่างปกติแน่งั้นเหรอแน่ใจนะคะแม่ก็ได้ค่ะงั้นเราจะไปกันแม่คะถ้าเกิดอะไรขึ้นนะหนูโทษแม่เลยนะหนูขอบอกเลยก็ได้แม่รับผิดเองแต่ไม่มีเรื่องเกิดขึ้นหรอกนะแม่เชื่อแบบนั้นแหละแม่อย่าห่วงเลยผมจัดการให้แม่แน่เราจะฉลองวันเกิดของซาชินอย่างหรูหราแล้วเราเนี่ยจะฟังเพลงเต้นรำและกินดื่มด้วยกันด้วยนะ
ไม่มีหรอกไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเข้าใจไหมย่าของซาชูเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แม่น่ะโทรเรียกทุกคนมาหมดแล้วแม่น่ะจัดการทุกอย่างเองเข้าใจหรือเปล่าฉันน่ะจัดการเองแม่คะขอละอย่าพูดแบบนั้นเลยให้เราได้ช่วยอะไรหน่อยนะคะมานะวันแบบนี้นะไปซื้อเสื้อผ้ากับของเล่นให้ซาชูระหว่างนั้นฉันจะทำอาหารฉันจะทำกุหลาบจามุนให้แล้วก็ขนมปังทอดด้วยนะเธอชอบใช่ไหมล่ะมานะฉันจำได้ว่าเธอชอบนะทำเป็นจะทำเมนูโปรดของมานะฉันจะทำกุหลาบจามุนและขนมปังทอดแล้วก็ป้อนเขาก่อนแกเองนี่ว้าวแม่มดกำลังหลับอยู่ดีเลยก่อนที่มันจะตื่นและจะมายึดบ้านของเราเราจะต้องรีบทำงานบ้านให้เสร็จแม่นี่น่ะจะได้ไม่มีสิทธิ์ไปสร้างความประทับใจให้กับใครฉันไม่ยอมให้มันทำแบบนั้นแน่บ้านนี้น่ะเป็นบ้านของฉันขาดเหลืออะไรน่ะเราก็ต้องเป็นคนทำเหลืออะไรอีกนะอ้อใช่เราต้องทำอาหารด้วยนี่นาว่าแล้วก็ลงมือเลยแล้วกันแม่นี่น่ะจะได้ไม่เหลืออะไรให้ทำให้มันนั่งขี้เกียจโตเป็นขนไปวันๆเลยนี่โอ้โหยี่แกทำอาหารแต่เช้าเลยฉันว่าไปถามดีกว่าไม่ช่างมันเถอะฉันไม่กวนดีกว่าถ้าไปกวนเนี่ยเดี๋ยวแม่นี่จะโวยวายตั้งแต่เช้าอีกปล่อยไว้แบบนี้ล่ะดีที่สุดแล้วช่างมันดีมากเลยทั้งบ้านสะอาดมากใครทำความสะอาดตั้งแต่เช้ากันนะกุหลาบจามุนมานับชอบมากนี่นะแสดงว่าแม่ทำอาหารก่อนเราแม่คงทำความสะอาดด้วยสินะดีมากๆเลยนะแม่ทำอาหารโปรดของมานับให้เขาแล้วหนูนะก็คงจะไม่ถอยเหมือนกันหนูจะทำอาหารโปรดของมานับเหมือนกันคอยดูก็แล้วกันทำไมอาชนาถึงทำอาหารให้มานับล่ะเนี่ย
แม่นี่ไม่รู้เลยยังไงว่าฉันน่ะทำอาหารแล้วสวิตาแม่นั่นน่ะคงจะยังไม่เห็นแม่นี่น่ะมันร้ายกาจจริงๆทำเป็นเตรียมอาหารให้เราต้องอิจฉาเอาเลยเอาที่สบายใจจะทำอะไรก็ทำฉันน่ะไม่ยอมให้หล่อนเอาอาหารที่หล่อนทำน่ะให้มานาบกินหรอกนะเพราะว่าฉันน่ะจะป้อนให้กับมานาบด้วยตัวฉันเองคอยดูกันแล้วกันมานาบเดี๋ยวชัชการนี่มานาบว่าไงมานาบครับพ่อพ่อว่าเราควรจะเอาแม่แกไปปล่อยไว้บ้านพักคนฉลาดจะดีกว่าไหมเฮ้ยอยู่ดีๆก็ขี้งอนไม่เข้าเรื่องฉันนี่งงไปหมดแล้วนะทุกพ่อพ่อคะพ่อก็ชอบล้อแม่อยู่เรื่อยไม่เป็นไรแม่แกอยู่ข้างในไม่งั้นพ่อไม่พูดหรอกยิ้มหัวเราะมีความสุขกับทุกคนพวกเราเนี่ยต้องการแบบนั้นนี่แล้วแม่อีกไม่นานแม่จะมีความสุขอันนี้ราจูเข้ามาก่อนสิสบายดีไหมป้าสบายดีแล้วเธอล่ะนีลิมาสบายดีค่ะล่ะป้าล่ะค่ะฉันสบายดี นี่อะไรกันอ่ะลุงซันจูไม่มาหรอกเหรอป้าเขาไม่สบายนะเขาฝากความรักความคิดถึงมาให้สาชินด้วยนะเอาล่ะมาเข้ามาก่อนนะสาชูมานี่มามาเล่นกันเถอะมาเล่นกับย่านะมานับงาจิตน้อยสวัสดีบ่แล้วพวกเขาไม่ได้ไงคือฉันเนี่ยเจอเขาระหว่างทางแล้วเขาบอกว่าหัวหน้าจะไปไหนผมขอไปด้วยฉันก็เลยบอกว่าเลิกพูดมากได้แล้วแล้วก็ตามมาเงียบเงียบไงเล่าแค่นั้นล่ะสุขสันต์วันเกิดนะพี่ไม่ใช่วันเกิดฉันเนี่ยวันเกิดของซาชินต่างหากเล่าเอ้าทำไมไม่บอกผมก่อนเล่าผมซื้อเสื้อมาให้เขาเนี่ยจะได้เข้ากับซาชินยังไงเล่านี่พี่ผมจะไปเปลี่ยนขนาดก่อนนะนี่ฟังนะนี่เก็บเงินไว้แล้วก็ไปเปลี่ยนสารรูปนายด้วยสารรูปเหรอแม่ฉันไม่ชอบอ่ะแม่ฉันจะด่าแกนะสิไปเถอะนี่นี่ราศิกาสบายดีไหมฉันน่ะไปเอาเค้กก่อนนะนี่วันโดว่าไงคะแม่ไปเอาเค้กมาก่อนเร็วทุกคนมาแล้วนะสวิตาสวัสดีจ้ะดีนะที่เธอมีความสุขแบบนี้ดีจริงๆเลยนี่เอาของขวัญให้สาชินด้วยค่ะเดี๋ยวก่อนนะใครเป็นคนชวนเธออย่างนั้นเหรอหมายความว่าอย่างไรเธอโทรไปชวนเราเองนี่นาเมื่อวานนี้เธอโกหกแล้วฉันยอมรับนะว่าฉันน่ะเป็นคนขี้ลืมแต่ว่าจะให้ลืมขนาดนั้นก็คงจะไม่ใช่นี่ฉันน่ะไม่ชอบขี้หน้าเธอเลยฉันเห็นหน้าเธอแล้วฉันอารมณ์เสียสุดๆเลยล่ะวันนี้วันดีของฉันฉันน่ะไม่อยากจะอารมณ์เสียแต่เห็นหน้าเธอแล้วหงุดหงิดชะมัดหงุดหงิดมากๆอารมณ์เสียสุดๆฉันน่ะไม่รู้ว่าเธอมาที่นี่ทำไมเธอเป็นคนโทรไปเองนะทำไมถึงพูดแบบนั้นเลิกแสดงละครได้แล้ว
ธอกับลูกสาวเธอน่ะเข้ามาในชีวิตของเราแล้วทำให้ชีวิตของเราต้องตกต่ำไม่มีความสงบสันติใดๆฮะเราน่ะมีความสุขกันดีอยู่แล้วจะมาทำลายบรรยากาศกันทำไมสวิตานี่ฟังนะมันไม่จริงเลยเราคิดว่าเราจะมาก็เพราะว่าใช่ลูกสาวเธอน่ะสารแนมาอยู่ที่นี่เองเธอก็เลยสารแนเอาตัวเองมาในงานนี้อีกด้วยคิดว่าฉันน่ะจะยอมรับอย่างนั้นเหรอคิดแบบนั้นสินะรู้เอาไว้เลยว่าฉันน่ะไม่มีทางยอมรับไม่ยอมให้ใครมาอยู่ที่นี่อีกด้วยเห็นไหมล่ะเห็นไหมคนแบบนี้น่ะมางานของเราพวกเขาน่ะคงจะไม่มีข้าวกินก็เลยยกขยงกันมาทั้งครอบครัวเพื่อมากินข้าวฟรีที่นี่มาเกาะเรากินฟรีเห็นไหมแม่พอใจแล้วนะพอใจหรือยังล่ะบอกแล้วไงว่าอย่าไปเชื่อป้านี่นะไม่เลยแม่ยังอยากจะมาอีกมาทำไมก็ไม่รู้มาทำตัวเองขายนะมันจูอะไรล่ะวินุตว่าไงล่ะฉันบอกแม่แล้วว่าอย่ามาแต่แม่ไม่ฟังเลยตอนแรกทำเป็นโทรไปเชิญเราตอนนี้เห็นไหมล่ะถ้าเป็นประจานเราต่อหน้าทุกคนแม่คิดว่าป้าคนนี้จะรักเราหรือไงไม่มีทางแม่ครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยควรจะได้รับความเกลียดชังเท่านั้นนะคะแน่หบปากไปเลยนะฉันจะตัดลิ้นแกออกมาจากปากของแกเลยอย่างนั้นเหรอใช่ฉันไม่ได้เชิญพวกแกและพวกแกสารแนมาทำไมใครเชิญเราป้าแหละเชิญเราน่ะป้าโทรหาเราจะมาบอกว่าไม่ได้เชิญไม่ได้นะเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าที่นี่จัดงานวันเกิดของซาชินกันนะฮะใช่ไหมล่ะฉันจะไปตัดสรู้ได้ยังไงล่ะมันเป็นนิสัยของหล่อนนี่ที่ชอบสารแนยุ่งเรื่องชาวบ้านคนนู้นคนนี้เข้าไปทั่วน่ะอะไรกันเนี่ยซูโรชนาครอบครัวของเธอน่ะเห็นปาร์ตี้แบบนี้แล้วจะวางแผนมาทำลายงานของเราอย่างนั้นเหรอมาที่นี่พร้อมกับสะใภ้และลูกชายยกขยงกันมาทั้งบ้านมากินฟรีกินอิ่มฉันไม่ได้เชิญด้วยซ้ำขอโทษทีนะเป็นขอทานกันหรือยังไงกันเนี่ยถึงยกขยงกันมาขนาดนี้นะฮะแม่ แม่ใจเย็นก่อนนะแม่จะป่วยเอานะแม่ป่วยนะขอตายดีกว่าที่จะต้องมาทนกับคนพวกนี้ใครเป็นคนเชิญพวกนี้มาน่ะฮะบอกฉันมาสิเชิญเอง